การทำความเพียรคือการศึกษาเรียนรู้เรื่องกายกับใจเป็นการฝึกกายฝึกใจในการค้นคว้าในการศึกษาในการฝึกตนนั้นเริ่มที่การเอาใจใส่ในเรื่องของอิริยาบถเราจะนั่งอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่องานเนี่ยต้องสังเกตสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือการวางขาและวางมือเอาความสบายเป็นหลักเพราะไม่มีผลโดยตรงกับการเจริญสติไม่มีวิธีที่ถูกวิธีที่ผิดแต่กายส่วนที่มีผลต่องานผลต่อการเจริญสติมากก็คือกระดูกสันหลังแล้วก็สังเกตใช่ไหมถ้าเรานั่งตรงเกินไปจนเกร็งการเจริญสติว่ายาก แต่ถ้าเรานั่งไม่ตรงเลยก็ยิ่งยากใหญ่โอกาสจะง่วงเหงาหานอนเนี่ยสูงมากนี่ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเบื้องต้นว่าในการเจริญสติเรื่องขาเรื่องมือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดแต่กระดูกสันหลังเป็นข้อบังคับเลยต้องตรงแต่ไม่เกร็งว่าจึงจะได้หลักในการเจริญสติเราก็สังเกตกายของเราแต่วันนี้เป็นวันยาวสำหรับเราก่อนจะทำธุระที่กรุงเทพเสร็จแล้วเดินทางมาแล้วก็เข้าที่พักเลยน่าจะรู้สึกเหนื่อยอยู่บ้างฉันต้องระวังอย่าให้ความเหนื่อยของกายนำไปสู่นิวรณ์เราอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าอย่าให้ง่วงร่างกายเหนื่อยไม่ใช่เหตุให้ง่วงแต่เป็นปัจจัยที่ต้องระวังนะก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเราก็พึงทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วการทำวัดสวดมนต์เป็นกุศโลบาย
ให้จิตใจของเราเย็นลงพอเราฝึกมีสติกับบทสวดมีสติกับเสียงการสวดมีสติกับการประสานเสียงตัวเองกับคนอื่นมีสติในการคุมจิตให้อยู่กับการกระทำบทแปลแล้วก็เพิ่มมีสติกับความหมายของสิ่งที่สวดทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายในจิตใจลดน้อยลงช่วยให้พร้อมที่จะภาวนาต่อไปเราก็ระลึกอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจเรายอมต้องทุกข์รำไปถึงจะประสบความสำเร็จทางโลกแค่ไหนตราบใดที่ยังหวงแหนยังเสียดายกิเลสอยู่จิตไม่มีทางไม่มีกำลังที่จะเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ดังการฝึกจิตในรูปแบบคือวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดีที่สุดตรงที่สุดเป็นทางนำไปสู่การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง นั้นเราก็ระลึกว่าการนั่งสมาธิคือการฝึกจิตถ้าไม่ฝึกจิตแล้วก็มีแต่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยังไม่มีที่สิ้นสุดดังการนั่งสมาธิคือการเจริญสติต่อเนื่องแต่ละครั้งมองในบริบทใหญ่บริบทของเราเป็นผู้วินไวใต้เกิดในวัฏสงสารถือว่ามีความหมายมีความสำคัญมากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เราจะทบทวนอย่างนี้จนตั้งเกิดฉันทะเกิดความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาสิกายกับใจพร้อมที่จะให้เสียงสะท้อนก็เล่าตลอดเวลาและเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจกำหนดแบบบังคับเอาตายกับใจก็จะให้เสียงสะท้อนว่าตั้งใจมากเกินไปผ่อนคลายน้อยเกินไปด้วยอาการต่างๆเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ปกติเรียกว่าปวดหัวเป็นต้นอาการเหล่านี้
คืออาจารย์ของเราเป็นผู้ให้เสียงสะท้อนว่าให้ผ่อนคลายมากกว่านี้หน่อยอย่าให้มันถึงเครียดแต่ถ้าเราผ่อนคลายมากเกินไปสบายสบายมากเกินไปจิตก็ไปแล้วเรื่องอดีตเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่หรือไม่งานก็ง่วงอาการเหล่านี้คือจิตกำลังหายเสียงสะท้อนเราว่าความเพียรไม่พอความตั้งใจไม่พอน้ำอย่าพึ่งท้อแท้กับนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถ้ามองในแง่เป็นอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคแต่มองอีกมุมหนึ่งนิวรณ์ใหญ่กำลังให้ข้อมูลให้เรารู้ว่าเราต้องปรับความเพียรของเราอย่างไรต่อไปเรื่องการกำหนดลมหายใจนั้นเริ่มต้นให้กำหนดแบบลุ่มหลวมก่อนลุ่มหลวมหมายถึงว่าไม่กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกนอกจากว่าเราเป็นผู้ชูชาญแล้วเก่งแล้วจิตพอหลับตาจิตก็ตรงไปตรงนั้นเลยเป็นอัตโนมัติแต่นั้นก็เอาตามนั้นเลยแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นหายใจเข้าหายใจออกตอนก็รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าหายใจเข้ารู้สึกเหมือนลมเข้าสู่กายเข้าสู่ใจเราเหมือนลูกโป่งที่พองหายใจออกก็เหมือนลูกโป่งยุบลงแต่พยายามให้รู้สึกในลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าซึ่งเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเป็นจินตนาการเป็นความคิดบ้างแต่เป็นกุศโลบายไม่ใช่อกุศโลบายมันทำให้เราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้อย่างไม่เครียดสบายพอประมาณไม่สบายจนเกินไปหายใจเข้ารู้สึกร่างกายพองหัวก็พองลำตัวก็พองแขนก็พองก้นขาเท้าเนี่ยพองหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมันยุบเข้ามันยุบแบบธรรมชาติธรรมดาเข้ามันไม่ต้องไปบังคับหายใจเข้าอีกทีมันไม่มีผู้บังคับบัญชามันเป็นไปตามธรรมชาติเข้ามันรู้สึกอยู่ในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทำเหมือนเราเป็นลูกโป่งยุบพองยุบพองอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้พอสมควรแล้วจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจใน
ณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกสัปปายะสำหรับเราเราให้จิตอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันในคำนี้สำคัญที่สุดตื่นนี้ก็ตรงกับคำว่าพุทธะนั่นเองทุกครั้งที่เราตื่นนี่เรียกว่าเป็นพุทธภาวะเราจึงตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าณจุดนั้นตื่นตลอดลมหายใจออกเฉพาะในจุดนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หายใจการหายใจเป็นธรรมชาติของกายมันก็หายใจของมันเองถึงเวลามันก็หายใจเข้าถึงเวลามันก็หายใจออกเราไม่ใช่เป็นผู้หายใจเราสังเกตอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้นั้นการฝึกไม่มีรายละเอียดมากสิ่งท้าทายก็คือทำไมทำอย่างไรจิตจึงจะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเราจะใช้ลมหายใจและการกำหนดลมหายใจอย่างไรเราจึงจะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันได้ต่อเนื่อง